ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับสายหวานที่ชื่นชอบขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นแบบออริจินอลนะครับอย่าปล่อยให้วันหยุดแบบนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับมาเติมความหวานนะครับให้กับร่างกายและหัวใจให้มันพองโตกันดีกว่าครับมองผ่านกระจกเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับของร้านโตเกียวสวีทนะฮะเอาเป็นว่าเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าร้านโตเกียวสวีทเนี่ยขนมจะอร่อยขนาดไหนครับสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านโตเกียวสวีทเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะฮะซิกเนเจอร์นะครับที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับอันนี้ก็คืออาซูกิเรดบีนสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะครับส่วนอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่ไดฟูกุครับหลายๆคนเนี่ยเห็นในแบบว่าเป็นคลิปไวรัลต่างๆนะที่เป็นแบบวุ้นเด้งๆอย่างนี้วุ้นหยดน้ำนะฮะหรือว่าโมจิหยดน้ำดูสังเกตมันจะลักษณะใสๆคล้ายหยดน้ำเลยเขาก็จะมีตัวเครื่องมิสึนะฮะที่เป็นไซรัปน้ำตาลไซแดงแบบของแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับทานคู่กับตัวผงถั่วเหลืองนะครับคินาโกอันนี้คือโมจิครับแต่ว่ามาในรูปแบบตัวอุ๋งๆนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นโมจิไส้คัสตาร์ดเมลอนครับสีส้มสวยงามมากกับอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นตัวโมจิใหม่ล่าสุดของทางร้านโตเกียวสวีทเลยนะครับเป็นลูกหมูต้อนรับปีกุนปีนี้นะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นไส้คัสตาร์ดคาราเมลครับและอีกอันนึงอันนี้ผมบอกได้เลยว่ารูปลักษณ์น่ารักมากๆคือแบบเขานอนกำลังสบายเลยอันนี้คือโมจิไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตนะฮะก็จะเป็นลูกหมีและนี่นะครับก็คืออูจิเฟิร์สโนนะครับคำว่าอูจิเนี่ยคือชื่อเมืองนะฮะที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆนะฮะเรื่องชาเขียวและแน่นอนครับที่ร้านโตเกียวสวีทเขาก็นำชาเขียวจากที่เมืองนั้นมาทำให้เราอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวชาเขียวแล้วนะครับตรงกลางเขาจะเป็นนมสดและจุดเด่นของเขาอันนี้คือห้ามพลาดจริงๆนะใครชอบทานพวกไข่มุกอันนี้จะเป็นไข่มุกของเขาที่ไปต้มกับตัวซอสคาราเมลด้วยตัวแรกนะฮะอาซากิเรดบีนสตรอเบอรี่ไดฟูกุมาต่อที่ตัวมัทฉะสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะฮะเวลากินไดฟูกุเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับตัวที่เป็นไส้ตัวถั่วแดงมากกว่าซึ่งอันนี้บอกเลยว่าที่โตเกียวสวีทนะฮะคุณผู้ชมตอบโจทย์มากสตรอเบอรี่ดีไส้ถั่วแดงดีนะฮะไดฟูกุเหนียวแน่นหนึบแต่ตัวมัทฉะเนี่ยเหมือนเปิดมิติเลยฮะเพราะว่าเราไม่เคยกินในตัวที่เป็นไดฟูกุที่มีกลิ่นของชาเขียวแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมาอ่อนๆมันมาผสมกับตัวกลิ่นสตรอเบอรี่ลงตัวแนะนำเลยฮะต่อกันที่โมจิดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นโมจินะฮะไส้เมลอนโอ้ถ้าหั่นออกมานะฮะกลิ่นนี่คือแบบเมลอนมาทั้งสวนเลยบอกได้เลยนะฮะว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งโมจิที่จะมีความเหนียวความนุ่มมันมีกลิ่นที่หอมมันมีรสชาติที่เปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆมันกินแล้วมันเป็นอะไรที่มันสดชื่นนอกเหนือจากตัวคัสตาร์ดเขาจะมีตัววิปปิ้งครีมด้วยดังนั้นเนี่ยมันยิ่งแบบมีความหอมมีความมันมาต่อที่เมนูใหม่ดีกว่าครับอันนี้เป็นโมจิเหมือนกันแต่ว่าเป็นไส้คาราเมลนะฮะต้อนรับปีกุนนะครับโอ้จะคล้ายๆกันใครที่ชอบแบบสไตล์แบบคาราเมลกลิ่นบัตเตอร์สกอตหน่อยๆอันนี้บอกได้เลยว่ากัดเข้าไปข้างในเนี่ยประทับใจแน่นอนมาครับอีกหนึ่งเมนูโมจิที่อยากจะแนะนำนะครับอันนี้เป็นโมจิช็อกโกแลตนะครับเป็นรูปหมีนะฮะคือรูปลักษณ์มันน่ารักน่าชังมากแล้วก็พอกดเข้าไปเนี่ยมันนิ่มมากจนแบบเหมือนเราไปแกล้งเขาอันนี้คืออร่อยจริงครับแล้วก็มาถึงเมนูของหวานอันสุดท้ายนะฮะโมจิหยดน้ำครับก่อนอื่นนะเราจะต้องราดตัวครัวมิสึไซรัปตัวนี้นะฮะเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลใสแดงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราก็จะโรยตัวคินาโกะนะครับหรือถั่วเหลืองป่นลงไปเราก็จะตัดตัวส่วนที่เป็นตัวโมจิหยดน้ำนะฮะแล้วก็มาคลุกกับตัวถั่วเหลืองป่น
เหมือนใส่กิโมโนเลยอ่ะญี่ปุ่นแท้ๆเลยถั่วเหลืองป่นคือดีมากตัวโมจิเนี่ยมันมีความเด้งดึงอยู่แล้วแหละแต่เรื่องรสชาติเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าตัวครูมิสึไซรัปเนี่ยมันมีความหวานมีความหอมแต่ถ้าเราทานแค่2อย่างมันก็แบบยังไม่เจ๋งเป้งนะฮะทุกคนต้องมาเจอกับตัวคินาโกะหรือถั่วเหลืองป่นเวลาเราทานถั่วก็ยังไม่ละลายนิดนึงมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆแล้วก็มาต่อที่เครื่องดื่มนะฮะก่อนที่เราจะดูดปื๊ดเข้าไปก็ต้องคนผสมให้เข้ากันฮะอันนี้ชาเขียวพรีเมียมมากเป็นชาเขียวแบบมัทฉะจริงๆแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปทำให้แบบรู้สึกว่าแบบมันสดชื่นขึ้นแต่สุดท้ายที่ชอบที่สุดคือตัวไข่มุกของเขาครับมาที่โตเกียวสวีทแล้วมาสั่งได้เลยครับอร่อยจริงสำหรับร้านโตเกียวสวีทนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา50ครับใกล้กับสถานี MRT 3ย่านเลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับใครที่เป็นแฟนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับติดตามชมกันให้ได้ครับอาจารย์เขามีเมนูเด็ดๆมาเตรียมให้ทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทำขนมปังสังขยาชาไทยรับประทานกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยอร่อยนะและที่สำคัญมันทำง่ายมากครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคุกกี้รูปแบบเดิมๆให้กลายเป็นเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตที่มีสีสันและความหอมมันอร่อยไม่เหมือนใครครับสำหรับวิธีการทำหน้ากานาชของเราเริ่มจากเทนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วนำไปต้มจนเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแล้วเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวลงไปคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจะได้กานาชที่มีความหอมมันจากนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วล่ะครับนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทำคาราเมลกันต่อครับละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับคาราเมลของเราแล้วใส่เนยสดและน้ำตาลใส่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเติมส่วนผสมนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้ลงไปคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนที่สำคัญของเราก็คือการทำคุกกี้โดนช็อกโกแลตเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเบกกิ้งโซดาจากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงไปตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยหอมยาวนานตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับสุดท้ายกรูปแป้งคุกกี้ลงในพิมพ์ที่ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์ทาคาราเมลแล้วเกลี่ยให้ทั่วตักกานาช็อกโกแลตใส่ตรงกลางโรยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลให้ทั่วปิดด้านบนด้วยคุกกี้จนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อออกจากเตาร้อนๆคว้านเนื้อคุกกี้ตรงกลางให้เป็นช่องตักกานาช็อกโกแลตใส่ตรงกลางจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลด้านบนเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษด้วยความอร่อยจากเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ